สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องเฉาก๊วยนวราทริปนะครับสวัสดีพี่น้องที่รักในการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ประเภทชอบสั่งนู่นสั่งนี่มาเพาะมาปลูกนะครับนี่ผมก็เริ่มหลายตัวแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นบอนสีนะครับอันนี้สั่งมาจาก Lazada นะครับอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับอันนี้สั่งรู้สึกใช้เวลานานมากในการส่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงด้านในนะหรือไม่แจ้งชื่อร้านแล้วกันแต่ว่าอยู่ใน Lazada นะครับหลายวัน นี้อีเหนาโอ้แห้งเลยครับขึ้นไหมเนี่ยอีเหนาดีนะยังเขียนมาให้เดี๋ยวใส่กระถางแล้วก็จะแยกเขียนด้วยนะครับช้างเผือกหัวเดี๋ยวพวกนี้ผมไม่หั่นนะครับนะชุดที่แล้วผมหั่นรวมเลยแต่อันนี้ผมจะไม่หั่นผมจะใส่เป็นหัวอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ลูกไม้ป่าแต่มันแห้งมากครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับนะเพราะว่ามันไม่ได้แพงมากอันนี้อะไรอ่ะจงอางนี่จงอางอันนี้จงอางนะครับไอ้จงอางที่คล้ายๆกับแก้วสารพัดนึกนะครับคือแก้วสารพัดนึกผมยังไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับวันนี้ได้มาตัวหนึ่งจงอางนะก็โอเคนะอาจจะนานไปหน่อยแต่ก็มาแล้วถ้าใส่ดินมาด้วยนี่มันก็จะงอกเลยเนาะแม่ค้าน่าจะใส่ดินให้ด้วยอันนี้วัวแดงนะอันนี้บอนสีนะครับบอนสีอันนี้อะไรอ่ะวัวแดงเหมือนกันเหรอวัวแดงมันมีสองอันมันเล็กมากอ่ะเออมันเล็กมากนี่เล็ก จะขึ้นไหมจะขึ้นหรือเปล่านี่นกสีอุษาเขียนว่านกสีเป็นนกสีอุษาเนาะนี่นี่นี่อันนี้น่าจะขึ้นมีเขี้ยวขึ้นมาหัวใหญ่หน่อยใส่ทั้งหัวเลยนะเฉพาะทั้งหัวเลยช้างเผือกเออจะขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวจะใส่แช่น้ําเลยนะครับเออเดี๋ยวเอาพีทมอสใส่พีทมอสใส่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําเดี๋ยววันนี้จะเอาพีทมอสใส่ก่อนนะครับคืออะไรเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้ทับทิมสยามนี่เป็นทับทิมสยามหัวเล็กเลยนี่แต่มันก็เหมือนจะขึ้นอยู่เนี่ยผมมีพีทมอสอยู่เดี๋ยวพีทมอสใส่วันนี้ก่อนให้มันชุ่มๆก่อนแล้วก็จะวันไหนว่างๆก็จะเอาเพาะถ่ายคลิปเนาะวันนี้แทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับก็มีต้นไม้มาส่งนี่ผมสั่งอะไรไปอ่ะไอ้ที่นานนี่สงสัยแม่ค้าแบบหาของอ่ะผมสั่งมาทดลองเท่านั้นแหละครับนะจริงพื้นที่ผมไม่ได้ว่ามีเยอะมีพื้นที่จำกัดแต่เดี๋ยวจะก็ขยายไปนะครับอันนี้คืออะไรใส่ถุงใหญ่มาแถมด้วยอะไรไม่เขียนบอกบางทีสั่งไปก็ลืมสั่งเองลืมเองครับผู้ชมสั่งเองลืมเองแล้วก็จะงงๆหน่อยว่ามันคืออะไรบางทีหลุดเฟรมหน่อยนะครับฟังเสียงผมเอาแล้วกันเสียงมันนี่ตะคุยกรงสินี่คืออะไรผมสั่งอะไรไปเนี่ยเสน่ห์จันทร์หรือเปล่าโอ้โหนะคะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้จนเหลืองอ่ะเดี๋ยวคืออะไรเงินไหลเหรอจริงปะน่ะ
เงินไหลใช่ไหมน่าจะเป็นเงินไหลแต่เหลืองแล้วอ่ะเงินไหลเหลืองแล้วอ่ะนานอ่ะนะน่าจะเพาะชีวิตเขาได้เนาะด่าเขาอยู่โอเคอ่ะไม่เป็นไรนี่ขนาดเอากระดาษชุบน้ำใส่มาแล้วนะครับเนี่ยให้ดูนี่ก่อนกล้วยอันนี้เป็นกล้วยไอ้คือด่างแดงอะไรมั้งล่ะกล้วยที่มันติดด่างแดงอ่ะผมลองเอามาดูก็ไม่ซีเรียสหรอกก็ปลูกเล่นๆไปใส่กระถางปลูกหน้าบ้านแบบเป็นมงคลอะไรเนี่ยเรื่องกล้วยๆทำอะไรก็จะได้กล้วยๆนะสายมูครับสายมูชอบไม้มงคลอยู่แล้วอะไรที่เป็นมงคลปลูกแล้วดีปลูกแล้วสนุกนะปลูกไปเถอะนี่คือแล้วบางทีอุ้ยอันนี้หูช้างเลยกรอบแล้วแม่ค้าหมูช้างด่างหรือพลูเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนว่าผมสั่งอะไรแห้งเลยอ่ะเดี๋ยวจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะเนี่ยสั่งอันนี้กล้วยด่างเลือดก็เรียกกล้วยด่างเลือดเนี่ยตัวเนี้ยกล้วยด่างเลือดที่ใบมันปะแดงๆอ่ะมีจงอางมีอีเหนาวนี่อันนี้จะเป็นพลูด่างต้นพลูด่างนะครับต้นพลูด่างนี่นะต้นพลูด่างนะครับและอีกตัวหนึ่งที่มันแห้งๆเหลืองๆเนี่ยก็คือต้นไหลมาเทมาต้นเงินไหลมานะครับจริงๆแล้วมันชื่อต้นเงินไหลมานะครับเดี๋ยวผมสั่งไปเดี๋ยวลงกระถางเลยเพื่อความชุ่มชื้นแล้วก็ต้องอบแล้วครับนะครับส่วนตัวเนี้ยขึ้นไหมแห้งมากโอ้แห้งเกินขอดูเนื้อหน่อยนะเดี๋ยวคงต้องอันนี้ลงพวกวัสดุเพาะไปเลยนะครับอ่ะโอเคครับคลิปอันบ็อกวันนี้ก็ชุดอีกชุดหนึ่งต้นไม้นี่นะกองมันอยู่ตรงนี้เลยก็สั่งไปประมาณกี่วันเอ่ยผมสั่งตั้งแต่วันที่22นะครับวันนี้วันที่30ก็อาทิตย์หนึ่ง8วัน7 8วันนี่นะครับเพราะด้วยความที่มันนานอ่ะมันเป็นต้นไม้อ่ะมันนานแล้วมันเป็นสภาพอย่างนี้นะครับแต่ก็นะราคามันแล้วก็ระยะขนส่งมันอาจจะนานด้วยก็เลยเป็นอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวจะลองกู้ชีวิตก็ดูว่าจะรอดไหมนะครับดูดิเสียดายอ่ะอันนี้ไม่น่ารอดดูแล้วแต่เขาก็ยังมีติดเขียวๆอยู่นะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองจัดการพวกแบบนี้ก่อนนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเฉากล้วยนวราทริปนะครับสำหรับคลิปอันบ็อกคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ